ับที่ผ่านไปเป็นการบรรเลงและได้รำเพื่อบูชาครูบาอาจารย์จากน้องๆรำทั้ง2คณะ2ทีนะครับเมื่อผ่านพ้นไปเดี๋ยวน้องๆกลับเข้ามาประจำที่กันอีกสักครู่นึงนะครับระดับต่อไปจะเป็นการจัดเพื่อแก้บนให้กับทางท่านเจ้าภาพจำนวน9รอบด้วยกันที่ระบุขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นี้ส่งข้อมูลขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอเวลาแก้ไขดูแลข้อมูลนี้ครบถ้วนสักแป๊บนึงนะครับผมนะเดี๋ยวหลังจากทำการแก้บนให้ท่านเจ้าภาพครบถ้วนผ่านพ้นไปแล้วก็จะได้เชื้อเชิญนะครับทุกท่านได้ขึ้นมาร่วมสนุกด้วยกันบนฟอร์มวงกันในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้พิเศษถูกใจแน่ๆสำหรับแฟนๆบทเพลงระวงย้อนยุคเพราะว่าเราได้รับคำสั่งมาว่าในค่ำคืนนี้นั้นเราจะเน้นเป็นบทเพลงย้อนยุคกันเยอะๆเลยนะครับถ้ายังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใดๆยังไม่มีการเปลี่ยนสไตล์เล่นย้อนยุคกันไปยาวๆในค่ำคืนนี้นะครับผมส่วนข้อมูลในค่ำคืนนี้นะครับเจ้าภาพของค่ำคืนนี้ก็คือนายอมรนางก้านโพทองนะครับเนื่องด้วยงานทำบุญบ้านด้วยแล้วก็จึงจัดให้มีการแก้บนเรื่องของนายจักรกิจโพทองนะครับที่ได้สอบเข้าตำรวจแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาและเข้ารับราชการตำรวจเป็นที่เรียบร้อยจึงได้มีการจัดให้มีแก้บนตามที่ได้พูดบอกเอาไว้นะครับผมนะจำนวน9รอบด้วยกันนะครับสำหรับการจัดที่มีการแก้บนนะครับและในรอบแรกตั้งต้นกันกับจังหวะบีกินกับรักพิลึกครับThank you.
ื่อได้เจอพี่อย่าพูดจาฟังตายังเมื่อได้เจอแต่แล้วพี่ยืนเซ่อเพราะแม่เธอคอยกีดกันแม่น้องฉันคงไม่ต้องการพี่ไม่เป็นลูกเขยฉันดีเพราะพี่มีเพียงแต่เสียงหวานหวานI'm not afraid to die.
ไปคุยกันรอบที่6จังหวะโซนกับของคาแดงนะครับโอกาสดากลับมาหาพี่เถิดอย่าตะเลิดหลีกลีหนีไปโอ้พี่รักเจ้ามาแค่ไหนพี่อยากยกให้ไรทั้งสองรางวารีบกลับเธอหนามามุงหลังคาด้วยกันไม่ต้องหายจันเพราะมีแต่ฉันและเธอคืนนอนฝันกลางวันนอนเธอดึกๆละเมออีตอนน้ำค้างลงดึกๆละเมออีตอนน้ำค้างลงดึกๆละเมออีตอนน้ำค้างลงที่เจ็ดจังหวัดสามชากับคนเผาชาเพื่อการแก้บนนะครับ
ภาพในค่ำคืนนี้คือนายอมรและก็นางก้านโพทองนะครับที่ได้บนบานสารกล่าวไว้ในเรื่องของขอให้นายจักรกิจโพทองนะครับในส่วนของการสอบตำรวจนะครับแล้วก็สำเร็จดังที่หวังตั้งใจไว้จึงได้มีระบงจัดเพื่อการแก้บนขาดครบถ้วนกันไปแล้วนะครับสิ่งใดก็ตามแต่นะครับที่ทางครอบครัวทิจภาพได้บอกกล่าวร้องขอหรือว่าได้บนบานสารกล่าวกันไว้ก็ขอให้ได้หมดสินบาทขาดสินบนกันไปแล้วนะครับหลังจากที่มีการจัดให้มีลำวงแก้บนครบถ้วนผ่านพ้นตามที่ระบุขึ้นไปนะครับก็ยังไง